และนี่คือบุฟเฟ่ต์กุ้งแม่น้ำของเราที่จะกินกันในวันนี้และอาหารอื่นๆอีกมากมายเต็มโต๊ะเลยครับผมมาครับผมช่วงนี้ร่างกายต้องการอาหารทะเลแล้ววันนี้เราก็มากันที่ณคลองวานวิภาวดี20วันนี้ตั้งใจจะมาแดกกุ้งแม่น้ำเผาผ่าหลังสัก100ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วร้านเขาก็เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลที่แกะให้พร้อมทานนะยกทะเลมาเสิร์ฟกลางกรุงเทพซึ่งพอเข้ามาดูเมนูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนใจครับผมสั่งแบบหลากหลายดีกว่ามีทั้งหอยนางรมหอยเชลล์ยำปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งดองน้ำปลาที่ต้องบอกเลยว่าโคตรน่ากินขนมหวานก็น่ากินนะเนี่ยอยากสั่งเยอะกว่านี้แต่เหลือไปเห็นป้ายต้องขอเบรกก่อนแล้วก็บุฟเฟ่ต์ที่เรามากินในวันนี้นะครับผมราคา1 2 3 4เน็ตนะครับผมมีทั้งหมด69เมนูมีเวลาทานทั้งหมด2ชั่วโมงสั่งได้ตลอดอาหารมาเสิร์ฟค่อนข้างไวนะครับผมเพราะฉะนั้นเรากินให้หมดก่อนแล้วค่อยสั่งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยร้านเปิดทุกวันนะครับผม 11:00 นจนถึง 3:00 นนะแล้วก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้นะครับผมกุ้งแม่น้ำเผาผ่าหลังนะครับอันนี้เราสั่งมาก่อน9ตัวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะสั่งเพิ่มแล้วเพราะว่าจุกกับเมนูอื่นแม่งเยอะมากๆเลยวู่วามไปหน่อยกุ้งต้องบอกเลยว่าอร่อยนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็แห้งไปนิดนึงเพราะว่าเราสั่งทิ้งไว้เพราะว่ากินเมนูอื่นไปก่อนนะจริงๆก็แนะนำว่าให้สั่งแล้วก็กินเลยจะอร่อยที่สุดนะรู้หรือเปล่าว่าการกินกุ้งก็สามารถสร้างกล้ามได้เพราะว่ามันก็มีโปรตีนเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีคอเลสเตอรอลมาด้วยนะถ้าเกิดใครไม่มีปัญหาก็จัดไปแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็กินพอหอมปากหอมคอกันนะครับอาหารทะเลมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็มาได้ที่ณคลองวานวิภาวดี20นะครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะมาเลยจ้า